นางเอกซุปตาเจนี่เทียนบุกถึงห้องข่าวนาเธอเทนเพื่อชวนชวนแฟนๆไปร่วมงาน Make It Happen by Maybelline New York ในวันที่28มีนาคมนี้ที่สยามพารากอนพร้อมเผยถึงธุรกิจใหม่ที่เจ้าตัวควักกระเป๋ากว่า10ล้านบาทเนรมิตฟิตเนสนายวันวันเดอะเรฟอลูชั่นบาย JT ย่านเกษตรนวมินทร์ว่ากระแสตอบรับดีสุดๆทั้งที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆทำเอาเจ้าของคนสวยหายเหนื่อยจริงๆมันก็เหมือนบ้านหลังที่2ของเจนี่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เจนี่ทำอะไรเนี่ยเจนี่ก็อยากทำให้มันเต็มที่แล้วก็อยากจะให้คนเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของเจนี่เป็นยังไงไงบ้างพอมันเป็นรูปเป็นร่างที่เราตั้งใจไปแล้วดีใจ ไปยืนอยู่ที่หน้ายิมตัวเองแล้วก็เป็นแบบเออนี่คือสิ่งที่เจนี่ฝันเอาไว้ค่ะอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองมันคือความภูมิใจของเจนี่